OPPO Find 9ว่าที่เรือธงชิปเซ็ต Snapdragon 835จัดเต็มด้วยจอ 2K 5.5 นิ้วแบบไร้ขอบ RAM 6 GB กล้อง 21 ล้านพิกเซลและ Android 7.0 หลังจากการเปิดตัวของ OPPO Find 7ในปี2014และการเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ OPPO Find 9ว่าที่เรือธงรุ่นต่อไปจากตระกูล Find Series ของค่าย OPPO ออกมาให้ได้ทราบกันตั้งแต่ปี2015ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีวี่แววการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งล่าสุดได้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ OPPO Find 9ออกมาเพิ่มเติมโดยระบุว่า Find 9อาจชูโรงด้วยระบบผู้ช่วยอัจฉริยะและมีการดีไซน์หน้าจอที่ไร้ขอบคล้ายคลึงกับ Nubia Z11นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า OPPO Find 9อาจจะเปิดตัวแยกออกเป็น2รุ่นย่อยซึ่งได้แก่ชิปเซ็ต Snapdragon 835และชิปเซ็ต Snapdragon 653แต่ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวว่าทาง Samsung ได้สั่งจองชิปเซ็ต Snapdragon 835เกือบทั้งหมดในล็อตแรกไว้สำหรับ Galaxy S8 ที่เตรียมเปิดตัวพร้อมทำการวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่า OPPO Find 9จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 835ได้เร็วที่สุดในเดือนพฤษภาคมนี้ในเบื้องต้นคาดว่า OPPO Find 9อาจเปิดตัวในราคา 3,999 หยวนหรือประมาณ 21,100 บาทโดยจะมาพร้อมฟีเจอร์ระดับ High End ครบครันดังนี้หน้าจอแสดงผล 5.5 นิ้วความละเอียด 2K ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 835และ653 RAM 6 GB หน่วยความจำภายใน 64 GB และ 128 กล้องหลังความละเอียด 21 ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด 16 ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 4,100 และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 7.0 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นความจริงจึงมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลบางส่วนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ดังนั้นคงต้องคอยติดตามกันต่อไป